สวัสดีครับผมก้องเจอร์นี่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปของการรีวิวนะครับรีวิวบายก้องนะครับส่วนอุปกรณ์ที่จะรีวิวนะครับก็คือเป็นรัดน่องนะครับยี่ห้อ Compress Sport รุ่น R2 Oxygen Back Edition ของ2019นะครับก็เดี๋ยวมาดูรัดน่องกันนะครับนี่คือรูปร่างของรัดน่องนะครับก็เป็นรุ่น Back Edition ก็คือสีดำนะครับส่วนการออกแบบก็คือจะเป็นโลโก้ทางด้านนี้สีเหลืองนะครับโลโก้ของ Compress Sport แล้วก็ตรงนี้นะครับถัดลงมาก็จะเขียนคำว่า Compress Sport นะครับส่วนสัมผัสของรัดน่องตัวนี้นะครับก็จะให้ความรู้สึกก็คือเบาแล้วก็นุ่มมากนะครับแล้วก็การยืดหยุ่นที่ค่อนข้างดีนะครับส่วนประกอบของรัดน่องรุ่นนี้นะครับก็จะประกอบด้วยทั้งหมดวัสดุ2แบบนะครับคือแบบแรกเรียกว่าเป็นโพลิไมด์หรือว่าใยสังเคราะห์นะครับใยสังเคราะห์ที่อยู่ในตัวรัดน่องตัวนี้นะครับอัตราส่วนที่ 76%นะครับซึ่งคุณสมบัติของยาสังเคราะห์ก็คือให้ความรู้สึกยืดหยุ่นนะครับเนี่ยยืดหยุ่นของตัวรัดน่องแล้วก็ส่วนหลอดโดยต่อก็คืออีลาเทนนะครับหรือว่าเต้นได้ก็ส่วนประกอบทั้งหมดจะอยู่ที่ 24% นะครับส่วนคุณสมบัติของเต้นได้ก็คือให้ความรู้สึกนุ่มแล้วก็กระชับนั่นเองครับสำหรับคุณสมบัติของเจ้ารัดน่องตัวนี้นะครับข้อแรกเลยก็คือน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับอยู่ที่22 กรัมแล้วก็ข้อดีเมื่อเราสวมรัดน่องตัวนี้ในขนาดวิ่งนะครับในขนาดวิ่งก็คือรัดน่องคนนี้นะครับเมื่อเราสวมเข้าไปแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงปลายจนถึงช่วงตรงขอบตรงนี้เลยนะครับกล้ามเนื้อของเราจะช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการลดการสั่นสะเทือนของกล้ามเนื้อในขนาดวิ่งนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อพอเราไม่มีการสั่นมากกล้ามเนื้อเราก็จะล้าน้อยลงนะครับล้าน้อยลงทำให้อาการเกิดตะคริวของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะลดลงหรืออาจจะไม่เป็นเลยนะครับอาจจะนะครับโอเคส่วนที่2นะครับก็คือส่วนนี้ส่วนที่เป็นขอบสูงขึ้นมาตรงนี้นะครับขอบสูงเข้ามาตรงนี้ก็คือในขนาดวิ่งเนี่ยมันจะมีการสั่นสะเทือนของลูกสะบ้าหรือมีการขับเคลื่อนตรงนี้นะครับตรงขอบตรงนี้จะช่วยซัพพอร์ตนะครับลดการสั่นสะเทือนของลูกสะบ้าของเรานะครับแล้วเจ้ารุ่นนี้ชื่อรุ่นมันก็บอกเป็น R2 Oxygenดังนั้นเมื่อเราสวมเจ้ารัดน่องตัวนี้เข้าไปนะครับส่วนกล้ามเนื้อของเราที่ได้รับการสวมใส่ตรงนี้จะช่วยเพิ่มออกซิเจนนะครับเข้าไปสู่กล้ามเนื้อของเรานะครับให้เรารู้สึกสบายในการวิ่งมากยิ่งขึ้นนะอันนี้คือเมื่อขณะที่เราสวมใส่เจ้ารัดน่องตัวนี้จะมีคุณสมบัติตามนี้นะส่วนคุณสมบัติหลังจากที่เราใส่หลังจากที่วิ่งแล้วนะครับก็คืออย่างที่บอกมันเป็นรัดน่องฉะนั้นมันจะช่วยเรื่องการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อที่เกิดจากการเมื่อยล้านะครับการตึงนะครับหลังจากที่เราวิ่งเสร็จมาส่วนที่2ก็คือจะช่วยลดกรดแลคติกที่เกิดจากกล้ามเนื้อที่เราใช้มาแล้วนะครับจะช่วยให้ความรู้สึกผ่อนคลายและดีขึ้นอันนี้คือเป็นคุณสมบัติของเจ้ารัดน่องทั้งก่อนและหลังวิ่งต่อมานะครับจะเป็นความรู้สึกหลังจากที่ใส่เจ้ารัดน่องรุ่นนี้นะครับครั้งแรกก็คือผมซื้อมาครั้งแรกหลังจากที่ผมวิ่งไปซ้อมระยะ21 กิโลนะครับก็เพจเฉลี่ยตอนนั้นประมาณเพจ7พอใส่เสร็จปุ๊บอนาเต็กก็เลยทดลองเอารัดน่องตัวนี้เข้ามาใส่พอใส่เข้าไปปุ๊บสัมผัสแรกที่ได้คืออย่างที่บอกแล้วว่าคือมันค่อนข้างนุ่มและเบามากพอนุ่มและเบามากเรารู้สึกว่ามันเหมือนไม่ได้ใส่แล้วมันค่อนข้างที่จะกระชับพอดีกับกล้ามเนื้อเรานะครับหลังจากที่เราเลือกไซส์ที่ถูกต้องแล้วนะครับมันจะไม่รู้สึกว่าบีบรัดหรืออึดอัดมากนะครับเมื่อหลังจากที่ใส่ไปประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงอ่ะเราจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อของเราที่ล้าหลังจากที่วิ่งเสร็จเนี่ยเอ้ยมันรู้สึกว่าจะค่อนข้างที่จะสบายขึ้นมันดีขึ้นเหมือนกับว่ามันไม่ถึงขนาดว่าเราไม่ได้ผ่านการวิ่งมาแต่รู้สึกว่าเอ้ยจากที่เราตึงๆไม่เมื่อยอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันโอเคขึ้นนะครับอันนี้คือความรู้สึกที่ผมลองใส่หลังจากที่วิ่งเสร็จแล้วรู้สึกที่ใส่จะรัดน่องตัวนี้นะครับในขณะที่วิ่งเนี่ยผมจับความรู้สึกได้ก็คือผมใส่รัดน่องตัวนี้เฉพาะที่ไว้ลงสนามแข่งเท่านั้นถ้าในตอนซ้อมเนี่ยผมไม่ใส่เลยมันก็เลยให้ความรู้สึกที่เราสามารถที่จะเปรียบเทียบได้นะครับด้วยระยะทางที่ใกล้ๆเคียงกันเทสที่วิ่งซ้อมนั้นแข่งเนี่ยใกล้ๆเคียงกันมันเลยรู้สึกว่าเมื่อเราใส่ไปแล้วความรู้สึกที่เราเมื่อยล้าหรืออาการตึงๆจากกล้ามเนื้อส่วนที่เราใช้นะครับเมื่อเราสวมใส่รัดน่องคู่นี้เข้าไปมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันรู้สึกสบายขึ้น
เหมือนกล้ามเนื้อมันจะสั่นสะเทือนน้อยลงมันเลยมีความล้าน้อยลงทำให้เราสามารถยังมีแรงหรือว่าเอาไว้เร่งสปีดในช่วงที่เราต้องการได้นะครับอันนี้คือเป็นความรู้สึกที่ใส่ตลอดน้องคนนี้ในขณะที่วิ่งสำหรับการวัดขนาดนะครับเพื่อเลือกไซส์นะครับเวลาวัดนะครับเราจะวัดจากทั้งส่วนของน่องของเรานะครับที่ใหญ่ที่สุดก็คือจะเป็นช่วงนี้นะครับเราจะวัดรอบขานะครับเมื่อวัดรอบขาแล้วหน่วยที่เราใช้จะเป็นหน่วยนิ้วนะครับเมื่อได้ขนาดแล้วเราก็ไปเทียบกับตารางเพื่อเราจะได้รู้ว่าของเรารอบรัดน่องที่เราต้องเลือกเนี่ยต้องไปเลือกไซส์ไหนนะครับเมื่อเราวัดขนาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาเทียบกับไซส์นะครับซึ่งของผมนี่จะอยู่ที่14นิ้วนะครับก็เทียบเป็นไซส์ T2 นะครับทำให้เราสามารถเลือกไซส์ที่ถูกต้องได้นะครับต่อไปเป็นเรื่องของการสวมใส่นะครับการสวมใส่ของเจ้ารัดน่องที่ให้ถูกวิธีนะครับเพื่อยืดยุ่ยการใช้งานนะครับก่อนอื่นคือเราต้องกลับด้านของเจ้ารัดน่องก่อนเมื่อกลับด้านเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเอาด้านที่โชว์ในส่วนของโลโก้นะครับนี่ครับด้านนี้เข้าหากับตัวหน้าแข้งของเรานะครับแล้วก็เวลาใส่คือจะใส่ลักษณะแบบนี้นะครับใส่จากด้านล่างขึ้นมาเลยข้อมานิดนึงนะครับพอเลยข้อเสร็จแล้วนะครับก็จะค่อยๆนี่ครับดึงตรงส่วนนี้ย้อนขึ้นมาแล้วเราก็ดึงให้เข้ากับขนาดพอดีของเราในการตวมนะครับนะครับโดยการใส่วิธีนี้ก็คือจะช่วยยืดอายุของเส้นใยนะครับถ้าเราใส่โดยตรงโดยที่ไม่กลับด้านเลยแล้วเราดึงเนี่ยครับมันจะทำให้เส้นใยนะครับยืดแล้วก็อายุการใช้งานจะสั้นลงนะครับส่วนวิธีการถอดก็จะเหมือนกันนะครับเราก็จะทบทับกลับไปอย่างนี้นะครับส่วนแล้วก็ดึงลงมาวิธีการเอาออกก็คือเราจะรวบจากทั้งชุดนี้เลยนะครับออกจากเท้าเราตรงนี้นะครับแล้วก็มาวิธีนี้นะครับมันจะช่วยให้การยืดนะครับน้อยลงเพราะว่าเราจะรวบเป็นชุดเดียวกันตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราลงรวบทีเดียวเลยครับเส้นใยมันจะค่อนข้างที่จะยืดนะครับอันนี้คือเป็นวิธีการสวมใส่เพื่อรักษาเส้นใยนะครับสำหรับการดูแลรักษานะครับเรื่องของการซักเนี่ยควรจะซักด้วยมือเท่านั้นนะครับมันจะได้ช่วยยืดอายุการใช้งานและก็ถนอมส่วนของเส้นใยที่เป็นส่วนผสมของจลน่องชุดนี้นะครับส่วนการตากก็ควรจะตากในที่ร่มไม่ควรตากกลางแดดนะครับเรื่องของราคาเจ้าลัดน่องคอมเพรสสปอร์ตรุ่น R2 Oxygen Black Edition 2019นะครับราคาตามห้างเลยหรือว่าตามศูนย์เลยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,250 บาทนะครับแต่ผมซื้อมาในเพจหรือว่าช็อปที่เขาจะมีซื้ออุปกรณ์วิ่งฉะนั้นราคาอาจจะลดลงถูกกว่านี้นะครับส่วนของการรับประกันถ้าคุณซื้อจากศูนย์หรือห้างก็จะรับประกันประมาณ2ปีจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวลัดน่องคอมเพรสสปอร์ตรุ่น R2 Oxygen Black Edition 2019นะครับถ้ามีคอมเมนต์หรือมีข้อสอบถามอะไรก็สามารถที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับส่วนต่อไปจะมีการรีวิวอุปกรณ์หรือรองเท้าวิ่งตัวไหนนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ